วัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องใหม่ซิงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เราจะมาทำเมนูนะคะเมนูที่จะไปขายงานปล่อยในวันนี้นะคะคือจะขายช่วงเย็นๆเนาะคืองานปล่อยเขาจะเริ่มตอนเย็นๆนะคะตอนเช้าก็จะไม่ขายตอนเช้าก็จะเตรียมของนะคะเตรียมของไปขายในงานตอนเย็นนั่นเองนะคะตอนนี้เราก็เตรียมนี่น้ำพริกนะคะอันนี้คือเมนูแรกก็คือที่ดูนะคะจากที่สำรวจดูในงานปล่อยเมื่อวันก่อนนะคะลูกชิ้นปิ้งนี่มีเยอะมากเลยนะคะแต่ลูกชิ้นนึ่งแล้วก็เอามายำเนี่ยไม่ค่อยจะมีคนทำเท่าไหร่นะคะก็เลยไหมก็เลยคิดว่าจะทำเมนูนี้ขายดีกว่านะคะเขาเอาไปย่างเอาไปปิ้งกันใช่ไหมแต่เราจะไปนึ่งแล้วก็ราดน้ำจิ้ม3รสอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะแล้วก็คือจะเอาไปยำเนาะยำลูกชิ้นนึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือจะมีบาร์บีคิวนะคะบาร์บีคิวก็ที่เราสำรวจในงานปล่อยที่แล้วเนาะก็จะมีอยู่ร้านเดียวเองนะคะบาร์บีคิวนะคะก็เลยจะทำบาร์บีคิวเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสนะคะก็แค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็ขายน้ำผลไม้ต่างๆนั่นเองนะคะก็ขายแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเพราะว่าไม่มีคนช่วยเยอะนะก็จะมีพี่หอมน้องพองมาช่วยอยู่นะคะเพราะว่าทำเยอะก็ทำคนเดียวไม่ไหวเนาะก็เลยต้องเลยมาช่วยกันทำที่นี่นะคะก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำกี่วันเนาะเห็นเขาบอกว่า15วันหรือ10วันนี่แหละก็ต้องไปรอชมกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปทำเตรียมของเสร็จเรียบร้อยขายชมอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้ก็มาตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะนี่คือนำสูตรจากประเทศไทยเลยนะไม่แน่ใจว่าจะรสชาติจะอร่อยไหมนะคะนี่สูตรจากประเทศไทยเลยน้ำจิ้มยำของเรานะคะฝนก็จะตกแล้วตอนนี้นี่น้ำจิ้มยำของเรานะคะยำลูกชิ้นนะคะไปดูลูกชิ้นกันนะคะนี่ค่ะค่ะเยอะลูกชิ้นหนึ่งของเรานะคะนี่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะชิ้นหนึ่งนะคะอ้าวต้องรีบแล้วนะคะน้องหอมเพิ่งมานะคะฝนตกหนักเลยเรามาตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วนะคะคือกว่าจะทำเสร็จก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำนะคะนี่ฝนตกแล้วเนี่ยมาตั้งเสร็จฝนตกเลยโอ้ฝนมาให้หมานะคะให้หมานก็คือให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมานก็คือขายดีนะคะหมานก็คือขายดีนั่นเองเนาะนะคะนี่มงสังกะสีไว้นะคะกลัวกันฝนตกนะคะน้องหอมนี่ไม่รอดแล้วค่ะตกแล้วนี่หยดแล้วนะคะนี่คือรู้อยู่แล้วว่ากลัวฝนจะตกนะคะก็เลยต้องมงสังกะสีไว้รอเลยนะคะไม่เอาผ้ามงกาก็คือผ้าใบเนาะไม่เอานะคะกลัวฝนมันจะตกแบบนี้ก็เลยเอาสังกะสีมามุงเรียบร้อยเลยนะคะหน้าตายำของเรานะคะเราจะมาชิมดูก่อนเนาะว่าอร่อยไหมใช้ได้ไหมต้องเติมอะไรอีกไหมนะคะเลยสั่งอะไรอยู่วะกับหมอตัวนั่นมาใส่อร่อยแม่ตัวนางอัญญาเย้าอะเดี๋ยวก็พอมีกินเยอะเดี๋ยวลูกแสบท้องนะคะครึ่งแล้วนะคะก็จะกลับกันแล้วนะคะนี่น้องหอมเก็บแล้วนะคะแล้วก็จะไปนอนแล้วส่วนที่นอนจะนอนที่นี่นะคะนี่จะนอนเฝ้าร้านนะคะเพราะเราไม่เก็บนะคนเก็บแล้วมันเหนื่อยเนาะเพราะมันไม่ใช่เรื่องน้อยๆเลยนะมีเยอะมากเลยนะคะนี่เห็นไหมกว่าจะเก็บเสร็จกว่าจะได้นอนกว่าจะได้พักนี่มันก็แบบใช้เวลาเนาะก็เลยไม่เก็บนะคะก็เอาไว้ตรงนี้แหละทิ้งไว้ตรงนี้แล้วก็เอาผ้ามาบังร้านให้หมดแล้วก็พี่นนท์ก็นอนที่ร้านนะคะนอนเฝ้าร้านนี่แหละนะคะก็จะเก็บก็จะขอไปพักผ่อนก่อนนะคะจะขอตัวไปนอนก่อนนะน่าโซมมากเลยดูเลย
กว่าจะทําเสร็จนะคะคือตั้งแต่เช้าเนาะตั้งแต่เช้าเตรียมของเตรียมอะไรเนี่ยแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็มาทําที่นี่ก็ประมาณมาขายเนาะเริ่มต้นขายก็ประมาณเที่ยงกว่าๆแล้วนะคะเที่ยงกว่าก็จะขายก็นู่นเลยวันนี้ปล่อยคืนไม่คืนมากเลยนะคะวันแรกนะขายได้อยู่ประมาณ 2,850 บาทนะคะขายได้ทั้งหมดเนาะก็พอที่จะได้กำไรอยู่นะคะช่วงนี้ถ้าขายงานปล่อยเนี่ยคือใครๆก็ติดใจนะเพราะว่างานปล่อยเนี่ยมันจะเป็นงานที่เขาเรียกว่างานปังต่อปังล่องนะคะก็คืองานต่อรองอะไรกันแบบนี้นะคะก็จะมีคืองานตั้งคำเขาว่าเขายังไม่ได้ทำนะยังไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่ถึงงานตั้งคำนะคะแต่ว่าเขาเริ่มงานปล่อยก่อนนะคะดีโชคดีเนาะที่เราแบบมีที่ขายที่อะไรตรงนี้นะคะคือที่เชียงตรงนี้บอกเลยไม่มีงานปล่อยแบบนี้นะคะไม่มีงานปล่อยตั้งคำแบบนี้ถ้าตั้งคำก็คือจะตั้งคำแบบส่วนตัวไม่ได้แบบส่วนรวมเนาะถ้าทำเขาเรียกว่าคันผีอะไรแบบเนี้ยที่สันคันผีนี่ไม่ได้ส่วนรวมนะถ้าเป็นส่วนรวมก็จะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ทำท้ายของอะไรแบบนี้เนาะไม่ได้มีงานปล่อยต่อรองกันนะคะก็จะตั้งคำพังเทศพังคำอย่างเดียวนะถ้าเป็นที่เชียงตุงนะเขาจะไม่มีการต่อรองอะไรกันนะแต่ถ้าเป็นที่ท่าเรือหรือว่าในเมืองท่าขี้เหล็กหรือว่าเมืองเลนเนี่ยก็จะมีการต่อมีปล่อยงานต่อรองกันอะไรแบบนี้นะคะบอกว่าจะทำหลายวันเนาะหลายวันก็เลยไม่แบบคือมันไม่แบบเก็บแล้วมันจะเหนื่อยอะเนี่ยก็เลยแบบนอนเฝ้าที่นี่แล้วก็เฝ้าร้านไปเลยแล้วก็เอาอะไรมาบังแล้วก็นอนที่นี่ไปเลยนะคะส่วนใหม่ก็จะกลับไปนอนบ้านทุกวันเลยก็กลับไปนอนบ้านนอนคนเดียวนะคะรู้สึกกลัวอยู่นะเนี่ยโอเคก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้น้องใหม่ชิงตุงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมน้องใหม่ชิงตุงนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเมื่อไหร่ถึงงานตั้งทำมาจะถ่ายให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าจะถ่ายบรรยากาศในงานถ้าเหลือเนาะจะกลืนหรือไม่กลืนนะคะก็คือวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะกลืนขนาดฝนตกนะฝนตกแป๊บหนึ่งเนาะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ต้องรอลุ้นอีกทีว่าจะตกไหมนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ